กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหงโซ่คุณค่าท้องถิ่นภายใต้กรอบการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่บนพื้นฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการรับใช้สังคมประจำปี2567โดยมีอาจารย์ดร.ฤทธิไกรชัยงามผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมณห้องประชุมกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตอินทวงศ์ผู้อำนวยการกรอบวิจัย Local Enterprise สถาบันเกื้อกูลเศรษฐกิจชุมชนหน่วยบพท.พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ประมุขพระกุลสุขสถิตผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพและทีมวิทยากรจากสถาบันเกื้อกูลเศรษฐกิจชุมชนเป็นวิทยากรและนำฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2567 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของอาจารย์นักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดมหาสารคามรวมทั้งสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการออกแบบกระบวนการและแนวทางในการทำงานเข้าใจรูปแบบและวิธีการในการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยและนโยบายของชาติมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์นักวิจัยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบุคลากรจากหน่วยงานราชการจังหวัดมหาสารคามจำนวน40คน